พระคุณเจ้าหลวงพ่อสนองกตปุญโญยังดำรงชีพอยู่จนกระทั่งท่านได้ละสังขารทิ้งสรีระไว้ให้เราได้เห็นเป็นอนุสรณ์และเป็นที่พิจารณาว่าความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางและแตกสลายในที่สุดให้เราได้ปรากฏเป็นธรรมะสอนให้พวกเราได้ตื่นตัวไม่มัวเมาและไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทดังนั้นท่านทั้งหลายได้ถือปฏิบัติจนกระทั่งเข้าสู่ระบบวันนี้เป็นวันเสาร์เขาเรียกว่าเสาร์ต้นเดือนกรกฎาคมในเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่จะเข้าสู่การเข้าจำพรรษาของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งเหลืออีกไม่นานนักก็จะถึงวันอาสัญหบูชาแล้วก็วันอธิษฐานเข้าพรรษาและในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมคือการนั่งภาวนาปฏิบัติธรรมถือเนสัญชิกะทุดงการถือทุดงข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายคือข้อที่13ถือว่าเป็นการอธิษฐานจิตบูชาคุณพระพุทธเจ้าด้วยการไม่นอนเรียกว่าบูชาเนตรก็จึงได้ชื่อว่าเราได้บูชาดวงตาเพื่อให้ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญวิริยะบารมีให้เกิดขึ้นดังนั้นในก่อนที่ท่านทั้งหลายจะได้เข้าสู่การปฏิบัติธรรมก็ควรที่จะทำความเข้าใจแม้ท่านได้ทำความเข้าใจและมีความเข้าใจอยู่แล้วนั้นก็เมื่อได้รับการกล่าวหรือการพูดได้ฟังก็จะเข้าใจชัดยิ่งขึ้นก็คือการที่เรามารู้ตัวของเรารู้กายรู้ใจให้เกิดขึ้นกับความสำนึกในตัวเราเองบัดนี้เข้าสู่วสันตฤดูคือฤดูฝนแต่ฤดูฝนจริงๆพระพุทธเจ้าตัดอวันเพ็ญเดือน8เป็นการเริ่มต้นสันตฤดูแต่มันก็เกี่ยวกับคิมเข้ามาโผล่มีทั้งผู้เก่าที่อยู่แล้วถ้าเราศึกษาและตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำไม่หยุดหน่วยแห่งบุญมันก็จะต้องเต็มเมื่อเราเดินไม่หยุดเหมือนเต่ากับกระต่ายกระต่ายนั้นอวดอ้างฝีมือตัวเองว่าไปได้รวดเร็วสามารถ
ก็ตะเต่าว่าเดินต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมจะไปได้ถึงไหนก็เกิดความประมาทไปนอนหลับเสียก่อนเต่าก็คานต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมเดินไปผลที่สุดเดินไม่หยุดด้วยความอุตสาหะพยายามก็ไปถึงหลักชัยก่อนกระต่ายที่จะกระโดดโลดเต้นตามไปนี่ก็ลักษณะเดียวกันการเข้ามาปฏิบัติธรรมก็เป็นลักษณะเดียวกันดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายทั้งที่มาเก่าและทั้งที่มาใหม่ได้ศึกษากันมาพร้อมผู้มาใหม่ก็ให้ตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้เกิดความเป็นผู้มีบุญอันได้สั่งสมแล้วดังนั้นในบัดนี้ก็จะได้นำหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเรากล่าวอยู่เสมอว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนการเป็นพุทธศาสนิกชนเราควรทำอย่างไรเราควรสำเนียกตัวเราอย่างไรโดยมีบทหนึ่งว่านัตถิเมสรณังอันยังพุทโธเมธัมโมเมสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัตสัพพทาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีมีชัยจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าเถิดอันนี้คือการปฏิญญาณตนเพื่อปฏิถึงพระรัตนตรัยและปฏิเสธที่พึ่งอื่นน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแห่งตนแล้วก็กล่าวถึงว่าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีมีชัยจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเรากล่าวด้วยความจริงใจพร้อมทั้งกายและใจปลุกเราให้ตื่นแล้วสำเนียกสำนึกระลึกถึงมันก็เป็นการกล่าวพร้อมด้วยการกล่าวคำสัตย์พร้อมทั้งกายทั้งใจก็จะเป็นไปตามแรงอธิษฐานของเรานั่นเองไม่มากก็น้อยทีนี้เมื่อการเราน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าพระรัตนตรัยเมื่อแบ่งออกก็เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในฐานะของพระพุทธเจ้าในหลักของพระพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าหนึ่งมีพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งมีพระอนุพุทธเจ้าหรือพระอนุคือพระสาวกของพระพุทธเจ้ารวมแล้วก็มีอยู่สามพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญโพธิญาณเป็นอสงไขยดังเช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราพระองค์ได้บำเพ็ญโพธิญาณสั่งสมบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์สี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนให้พวกเราได้เข้าใจมีธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้
นี้คือพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญเพียรสั่งสมบุญบารมีให้เต็มทุกอย่างแม้บารมีสิบประการก็บำเพ็ญให้เต็มเป็นบารมีปกติเป็นอุปปารมีสูงเป็นปรอุดจะได้บำเพ็ญจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้าบำเพ็ญพอให้ได้บรรลุแก่ตัวเองไม่มีโวหารที่จะสั่งสอนผู้อื่นเพียงแต่เป็นเนื้อนาบุญเมื่อบุคคลใดได้พบกับพระปัจเจกพุทธเจ้าดังในพระไตรปิฎกที่กล่าวและชี้แนะให้เราได้เห็นมีเป็นอเนกประการว่าบุคคลนี้ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้รับอานิสงส์อย่างนี้อย่างนี้นี่คือพระปัจเจกพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในเวลาที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นค่อยๆจางหมดไปแล้วก็ตกอยู่ในช่องว่างของการที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีกองค์ต่อไปแต่มันเป็นช่องว่างก็จะเกิดมีพระปัจเจกพุทธเจ้าส่วนพระอนุพุทธะหรือสาวกของพระพุทธเจ้าดันพระพุทธเจ้าได้สั่งสอนเวนยสัตว์ได้สั่งสอนชุมชนเมื่อบุคคลใดประพฤติปฏิบัติตามธรรมะเกิดผลมีจิตศรัทธาใคร่ที่จะดำรงตนเป็นบรรพชิตปฏิญญาณตนถือบวชในพระพุทธศาสนาถวายอกเพื่อพระพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุธรรมต่างโดยพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์อันนี้แหละเรียกว่าพระอนุพุทธะหรือสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นนี่คือความเป็นมาของพระพุทธเจ้าทีนี้พระธรรมเพราะว่าพระรัตนตรัยก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระธรรมก็คือธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมยังผู้ประพฤติปฏิบัติมิให้ตกไปในที่ชั่วธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมยังผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้อยู่เป็นสุขแล้วธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าย่อมตามรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นนี่แหละคือธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ท่านได้ร้อยกรองแล้วก็สืบกันมาจดจำในเบื้องต้นตั้งแต่ปฐมมสังคายนาครั้งที่หนึ่งก็ได้จดจำแล้วก็ทบทวนจนกระทั่งมีความเข้าใจหลังจากพุทธปรินิพพานไปพระมหากัสสปะเป็นประธานในการกระทำปฐมมสังคายนาเพื่อรวบรวมธรรมะสอบทานจากบุคคลผู้ที่จดจำไว้เพราะว่าต่างก็ตั้งกันไว้ว่าฝ่ายนี้ให้จดจำธรรมะคำสั่งสอนอันเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้สอนอุปมาอุปไมยยกอตีตนิทานฝ่ายนี้
ให้จดจำฝ่ายข้อวัดปฏิบัติคือพระวินัยที่จะรักษาให้ภิกษุอยู่ด้วยความเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่มีความพร้อมเพียงมีการประพฤติปฏิบัติไปเป็นแนวเดียวกันฝ่ายผู้นี้ให้ทรงจำพระอภิธรรมเป็นธรรมะในการฝึกจิตฝึกใจอบรมจิตใจฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากอาสวะจึงได้ประมวลแล้วก็มีอยู่สามคือพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมจึงเรียกว่าพระไตรปิฎก หรือว่ามีตะกร้าสามใบสำหรับรองรับพระไตรปิฎกนี่แหละที่เป็นแบบฉบับเป็นเครื่องพิสูจน์และยืนยันว่าการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบรรลุธรรมของพระสาวกของพระพุทธเจ้า ตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เกิดภาวะธรรมแล้วก็เข้าใจเกิดปัญญาเพื่อพิจารณาให้ได้อัดได้ผลจนกระทั่งถ่ายถอนมองเห็นเงื่อนกิเลสที่จะคอยดึงกระชากลากออกไม่ให้เป็นวนวัฏฏะวน มองเห็นเงื่อนได้ดังที่ปรากฏในพระสุปฏิปันโนในยุคปัจจุบันรูปแล้วรูปเล่าที่ละสังขารไปแล้วอัฐิก็กลายเป็นพระธาตุให้เราได้เห็นประจักษ์ชัดอยู่ณปัจจุบันนี้ดังนั้นธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ยังคงเส้นคงวาปรากฏให้เราได้ถือปฏิบัติอยู่สืบมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้อย่างไม่ต้องสงสัยด้วยเหตุนี้แหละเราจึงมาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ฝ่ายพระธรรม ทีนี้ฝ่ายพระธรรมนี้มันก็มีอยู่หลายระดับทีนี้ต่อมาเป็นฝ่ายพระสงฆ์ที่เราเรียกว่าพระรัตนตรัยพระสงฆ์นั้นมีอยู่สองประการสมมุติสงฆ์ก็คือกุลบุตรที่เข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้เมื่อบวชใหม่เรียกว่านวกะภิกขุ เมื่อพรรษาพ้นได้ห้าพรรษาเรียกว่านิสัยมุตตกะพ้นจากความเป็นนวกะเมื่อพรรษาสิบก็เป็นพระเถระเมื่อพรรษา20ขึ้นไปก็เป็นพระมหาเถระขึ้นไปตามลำดับอย่างนี้นี้เรียกว่าสมมุติสงฆ์ แล้วส่วนอีกสงฆ์ประเภทหนึ่งเรียกว่าอริยสงฆ์อริยสงฆ์นี้ก็คือภิกษุผู้ประพฤติปฏิบัติตลอดจนญาติโยมผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อมาประพฤติปฏิบัติแล้วต่างก็เข้าถึงธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมต่างโดยพระโสดาบัน พระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์อันนี้เรียกว่าอริยสงฆ์แม้คฆราวาสก็สามารถที่จะปฏิบัติบำเพ็ญตนให้เข้าถึงอริยมรรคอริยผลนี้ได้ถ้าหากเราถือประพฤติปฏิบัติไม่ย่อท้อไม่ประมาท ประพฤติปฏิบัติไปตามกำลังของเราไม่หยุดยั้งเสียเราก็จะเข้าไปถึงจุดเต็มก็คือเมื่อเต็มด้วยบุญ
เต็มด้วยคุณธรรมมันก็จะเกิดบารมีธรรมแล้วธรรมะก็จะเบ่งบานขึ้นทำให้เรานั้นได้เข้าใจแล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนาก็คือพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้าทีนี้การที่เราจะเข้าถึงปัญญาเพื่อที่จะถ่ายถอนกิเลสให้ออกจากตัวเราดันเราจะต้องมาประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดผลก็มาเน้นเอาที่ธรรมะเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เปิดของที่มันปิดอยู่ให้หงายขึ้นให้ได้มองเห็นเป็นผู้ขจัดความมืดให้เกิดแสงสว่างให้เราได้มองเห็นขจัดที่มันมืดมนให้มันสว่างขึ้นก็ให้เราได้เห็นให้เราได้รู้อันนี้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางเราจึงเคารพนับถือน้อมนำเอาพระพุทธเจ้าว่ามาเป็นสรณะที่พึ่งแห่งตนด้วยการกล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพนับถือตลอดชีวิตธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพนับถือตลอดชีวิตสังขังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพนับถือตลอดชีวิตเราน้อมเอาไปไว้ในจิตเพื่อที่จะให้จิตของเรานั้นผูกพันอยู่กับความเป็นพุทธระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์จิตใจก็ไม่ว้าเวไม่อ้างว้างไม่เปล่าเปลี่ยวไม่ว่างเว้นก็จะมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้าประจําอยู่ในจิตเกิดความอบอุ่นไม่ว้าวุ่นขึ้นในดวงจิตของเราได้ทีนี้เมื่อเราจะศึกษาธรรมะธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่สามระดับหนึ่งพระปริยัติพระปริยัตินี้จำจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเรียกว่าปริยัติธรรมเมื่อบวชเข้ามาเป็นภิกษุสามเณรก็จะต้องศึกษาในเรื่องศีลในเรื่องธรรมในเรื่องข้อวัดปฏิบัติเรียกว่าหลักสูตรนักธรรมโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าได้วางหลักเกณฑ์ให้ได้ศึกษาเรียกว่านักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอกวินัยนักธรรมชั้นตรีก็ให้เรารู้ศีล227ข้อวินัยนักธรรมชั้นโทก็ให้เรารู้ศีลที่มานอกพระปาติโมกมีอภิสมาจารมีข้อวัดข้อปฏิบัติเกี่ยวเนื่องด้วยอุปัชฌายวัดอาจาริยวัดอาคันตุกะวัดคมิกะวัดตลอดจนการจำพรรษาภาวนาออกพรรษาเหล่านี้เป็นต้นส่วนวินัยของนักธรรมชั้นเอกก็ได้รู้จักกฎเกณฑ์ในสังฆกรรมการบวชพระการสวดพระการสวดในการสวดยัตติต่างๆตลอดจนกัดเรื่องสวดถอนสีมาสวด
สมานสังวาสสีมาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปทีนี้ธรรมะแล้วว่าพุทธะในนักธรรมชั้นตรีนั้นให้ศึกษาพุทธประวัติโดยถ่องแท้ในชั้นในนักธรรมชั้นโทก็ให้ศึกษาอนุพุทธประวัติสาวกของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้ายกย่องให้ดำรงตำแหน่งเรียกว่าเอตทัคคะในที่ต่างๆ80รูป80องค์อย่างนี้ส่วนในนักธรรมชั้นเอกก็พุทธานุพุทธประวัติทั้งประวัติของพระพุทธเจ้าผสมผสานกับประวัติของพระสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้ที่นี้ส่วนธรรมในหลักธรรมนักธรรมชั้นตรีก็ปริเฉดนักธรรมธรรมวิภาคปริเฉดที่หนึ่งนักหลักธรรมชั้นโทก็ธรรมวิภาคปริเฉดที่สองหลักธรรมชั้นเอกก็ธรรมวิภาคธรรมวิจารแจกแจงวิจารได้เห็นทั้งวิปัสสนาทั้งเกี่ยวกับข้อวัดข้อที่เราถือปฏิบัติในหมวดต่างๆนี่ให้ศึกษาอย่างนี้จึงเรียกว่าปริยัติเมื่อเราศึกษาแล้วก็จะเจนจัดเข้าใจเมื่อศึกษาได้ถ่องแท้ก็นำมาปฏิบัตินำปฏิบัติก็คือการมาฝึกหัดดัดจิตดัดกายของเรานี้ด้วยการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมที่ท่านเรียกว่าภาวนาในข้อนี้ภาวนาก็คือยังความมีความเป็นให้เกิดขึ้นในดวงจิตแล้วการทำความมีความเป็นให้เกิดขึ้นในดวงจิตก็คือภาวนาก็มีสมาธิฝึกจิตของตัวเองให้เป็นสมาธิแล้วเมื่อเกิดสมาธิก็จะไปเข้าขั้นถึงปัญญานี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่นี่ทำอย่างไรในเรื่องการฝึกจิตในเรื่องการทำสมาธิการทำสมาธิก็คือการที่ทำจิตให้สงบมีองค์ประกอบแต่จิตที่จะเข้าไปสู่การเป็นผู้มีองค์ประกอบได้ดันก็จะต้องมาตรวจตราแล้วก็มาจัดแจงวางแผนให้จิตของเรานั้นอยู่ในความสงบเมื่อความสงบจะเกิดขึ้นก็จะต้องมีความเงียบอยู่ในความเงียบบัดนี้ท่านทั้งหลายก็กำลังอยู่ในความเงียบทุกคนก็นั่งภาวนากำหนดลมหายใจหรือบริกรรมเพื่อที่จะชักนำกระแสบุญให้มันเกิดขึ้นในดวงจิตทีนี้ทำให้เกิดความเงียบไม่มีเสียงอะไรกระอมกระอํากระแอมกระไอก็ไม่มีเมื่อความเงียบปรากฏความสงัดก็ตามมาเมื่อความสงัดดำรงอยู่ความสงบแห่งจิตก็ค่อยๆปรากฏขึ้นนั่นคือจิตนิ่งนั่นคือจิตสบายนั่นคือจิตไม่กระวนกระวายเราก็จะเห็นได้ทันทีว่าขณะนี้จิตของเราไม่กระวนกระวายมันจะคิดไปบ้างคิดไปร้อยแปดแต่มันคิดเป็นความคิดเท่านั้นแล้วสติมันก็จะดึงกลับมาสู่จุดที่เรากำลังกระทำอยู่ดีนี่เรียกว่าจิตสงบแต่ยังไม่ได้เป็นสมาธิเพราะมันมีแต่วิตกวิจารที่เราได้บริกรรมหรือเราได้กำหนดด้วยการที่เราเอาอารมณ์กรรมฐานเหล่านั้นมากำหนดมาบริกรรม
ดังเช่นบริกรรมพุทธานุสติก็กำหนดลมหายใจเข้าว่าพุทธกำหนดลมหายใจออกว่าโธนี่เรียกว่าเจริญอานาปานุสติคู่ไปกับพุทธานุสติหรือจะกำหนดลมหายใจเข้าออกเรียกว่าเจริญอานาปานุสติอย่างเดียวไม่บริกรรมแต่มีจิตมีสตินั้นจดจ้องอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจิตก็จะตามรู้เพราะในเมื่อมีสติจดจ้องจิตมันก็จะมีภาวะรู้ตามเพราะสติเป็นอาการของจิตนั่นเองแล้วทีนี้เมื่อเราฝึกก็จะเกิดความสงบและนิ่งแต่ถ้าหากขณะใดเกิดปิติปรากฏขึ้นนั่นจิตของเราก็กำลังคล้อยเข้าไปสู่สมาธิความปิติปรากฏทำให้ใจเปิดกายเบาใจเบาจิตเปิดจิตสบายเมื่อจิตสบายก็เกิดความสุขความสุขลึกๆเกิดขึ้นพร้อมกับปิตินี้เรียกว่าองค์ประกอบของความที่จะให้เรารู้ว่าเป็นสมาธิกำลังปรากฏต่อแต่นั้นก็จะมีจิตนิ่งเป็นพักๆจิตนิ่งลงรวมลงเป็นพักๆก็คือเอกคตารมณ์จังไม่หนักแน่นผุโผผุโผเป็นลักษณะอย่างนี้พอเรานิ่งลงไปก็พอเรากำหนดลงไปมันก็จะนิ่งอยู่ไม่นานนักก็จะคืนกลับแล้วก็ทำต่อไปก็เป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าอาการของสมาธิในขั้นอุปจารสมาธิแต่ถ้าหากเราเพ่งเอาจริงเอาจังลงไปแล้วจิตนิ่งลงไปจนกระทั่งดับแต่จะทั้งเข้าไปถึงจุดนั้นเราก็จะต้องมีวิธีพลิกแพงนั่นก็คือการเอาตัวรู้ที่มันเกิดขึ้นก็คือปิติกับสุขที่มันเกิดขึ้นให้เราได้เห็นใหม่นี้เข้าไปเพ่งที่ตัวรู้ก็คือจิตตัวเดิมที่มันรู้ภาวะหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้อยู่ดันสติคอยกำหนดลมหายใจเข้าไปตัวจิตรับรู้ไอ้ตัวจิตที่มันรับรู้นั่นแหละมันก็จะค่อยๆสัมผัสกับตัวรู้ที่ได้มาจากปิติและสุขเพ่งไปที่ตัวจิตก็จะค่อยๆดิ่งลงถ้าเราเพ่งไปจิตมันก็จะดิ่งลงไปสู่ฐานดังนั้นฉันถึงตั้งฐานไว้ที่สะดือตั้งไว้ตรงนั้นค่อยๆดิ่งลงไปเมื่อมันดิ่งลงไปอย่างนี้ความเงียบความสงัดความสงบความนิ่งก็จะปรากฏเงียบสงัดสงบนิ่งรวมลงไปท่านจึงเรียกว่าเอกคตารมณ์เรียกอีกอันหนึ่งว่าอัปปนาสมาธิสมาธิแนบแน่นก็คือองค์ปฐมฌานนั่นเองทีนี้เราก็พิจารณาทบทวนกลับโอตัวนิ่งนี้เป็นเอกคตาแล้วทีเนี้ยตัวสุขกับปิติเรารู้แล้วเพราะมันสัมผัสได้แล้ววิตกวิจารอ๋อขณะที่เราบริกรรมกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวในภาวะบางคราวก็เผลอแต่บางขณะก็นิ่งได้ที่ดีกำหนดได้ดีแล้วก็ไม่กระวนกระวายวิตกนั้นก็คือปริวิตก
กำหนดทีแรกส่วนวิจารณ์ก็คือเมื่อมันคล่องตัวแล้วก็เข้าไปหาปิติเราก็จะได้รู้เงื่อนงำอ๋อวิตกวิจารณ์นั้นมันเกิดขึ้นแต่เบื้องแรกปิติสุขเกิดขึ้นจากผลของการที่จิตสงบแล้วก็เปิดลงไปสู่ความนิ่งเป็นสมาธิเอกคตาคือความนิ่งบ้างความคลายออกมาบ้างแล้วก็นิ่งลงไปอีกบ้างนี่เป็นเอกคตารมณ์แบบอ่อนๆเราจะต้องเพ่งอันนี้เรียกว่าฝึกจิตของเราให้เป็นสมาธิและให้เข้าถึงฌานเพื่อที่จะให้เกิดความสุขเพื่อที่จะให้เกิดกำลังจิตเพื่อที่จะพิชิตความไม่ฉลาดพิชิตอกุศลและเจตนาต่างๆที่จะมาผลักดันให้จิตของเราคลายดังนั้นท่านให้ฝึกสิ่งเหล่านี้ก่อนต่อแต่นั้นก็มาพัฒนาเพื่อให้เกิดปัญญาพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยต้นตอแห่งความรู้ที่มันเกิดขึ้นขณะจิตนิ่งขณะที่จิตของเราดิ่งลงไปสู่เอกคตานั้นก็จะมีภาวะการเกิดขึ้นดังนั้นบุคคลใดเมื่อได้ทำจิตของตัวเองให้มันนิ่งลงไปอย่างนี้แล้วถ้าหากเราจะอธิษฐานให้เกิดความสว่างให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นเพื่ออย่างน้อยที่สุดก็เป็นฌานเป็นญาณกีธาคือให้เกิดความสบายให้เกิดความบันเทิงในธรรมให้เกิดความบันเทิงในโลกแห่งสมถะที่เรากำลังประสบอยู่นี้เพราะกระแสจิตของเราในภาวะนี้เข้าสู่กระแสจิตแห่งโลกของความเป็นทิพย์โลกของความเป็นทิพย์ก็คือตั้งแต่โลกของวิญญาณในฝ่ายดีแล้วก็ในสวรรค์ทั้งหกชั้นตั้งแต่ชั้นจาตูมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานารดีชั้นปรินิมมิตวัสวดีนี่เรียกว่าโลกแห่งความเป็นทิพย์หรือเข้าสู่กายทิพย์นั่นเองแม้ในขณะที่เราหลับเราหลับลงไปกระแสจิตหรือดวงจิตตัวรู้ก็จะไปสัมผัสกับภพภูมิต่างๆตลอดจนไปเสวนะไปคบหาในสิ่งที่เรายังไม่เคยปรากฏเราก็รู้ขึ้นในนิมิตฝันเหล่านั้นเพราะดวงจิตคือคลื่นตัวนี้จะให้มีตัวตนก็ได้ไม่ให้มีตัวตนก็เป็นคลื่นไปโดยความเร็วไม่มีรูปร่างมีคูหาเป็นที่อยู่ คือหูหาคือกายนี้เอง ร่างกายของเรานี้ดังนั้นชวนจิตจึงเป็นไปด้วยความรวดเร็วอันนี้แหละคือการฝึกจิตดังนั้นท่านทั้งหลายผู้เข้ามาใหม่ก็คงจะยังไม่เข้าใจได้แน่ชัดนักก็ควรที่จะถ้าหากจิตใจมันวุ่นวายมันนั่งไม่สงบก็ให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้ได้เท่าอายุของตัวเองโดยการนับนิ้วมือนั่นแหละไปตั้งใจมันก็เกิดวิริยะเกิดขึ้นบังคับจิตของตัวเองให้มีวิริยะบังคับจิตตัวเองให้เกิดความหนักแน่นก็จะเกิดอธิษฐานและสัจจะเมื่อวิริยะปรากฏตั้งได้แล้วขันติก็จะตามมานี่แหละสำหรับ
เราฟังบางทีอาจจะยังไม่รู้เรื่องเพราะการฝึกจิตนี้เป็นของละเอียดแต่ก็มันไม่ได้ยากเลยเพราะกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกบุคคลใดว่าไม่มีเวลาเรามีเวลาหายใจไหมถ้ายังมีเวลาหายใจนั่นแหละก็คือมีเวลาที่จะประกอบกระทำความดีเหล่านี้เราได้มาถือปฏิบัติบวชศีลจาริณีบวชเนกขัมมะภาวนาเพื่อเอาตัวของเราเองให้เป็นบุญเป็นกุศลบารมีให้เกิดขึ้นกับตัวเราเราก็จะไปคิดฟุ้งซ่านนั่งพลิกไปพลิกมาคิดเหลียวซ้ายแลขวาทำอยู่อย่างนี้มันหลุกหลีกหลุกหลีกเขาก็จะเรียกว่าวานอนดังนั้นเราต้องพยายามฝึกให้จิตของเรานิ่งให้กายของเราไม่หลุกหลีกหลุกหลีกกายหลุกหลีกหลุกหลีกไม่เป็นปกติไม่นิ่งเรียกว่าศีลของเราก็ไม่ค่อยงามรักษาศีลให้งามทุกคนนั่งเรียบเพียบพร้อมนิ่งสงบมองดูแล้วก็หน้าเกรงขามหรือเกิดเป็นพลังขึ้นให้แก่ผู้พบเห็นว่าคนเหล่านี้กำลังประกอบธรรมะกำลังสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับตัวเองมองดูแล้วเกิดกระแสจิตตามเข้าไปทำให้ผู้เห็นเกิดศรัทธาเป็นที่นำมาแห่งความเลื่อมใสน้อมไปสู่การปฏิบัติมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ดังนั้นเมื่อจิตของเรายังไม่นิ่งให้ท่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นบทสวดเป็นบทสาธยายที่ทรงพลังมีกำลังอย่างเหลือเฟือเรียกว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพสามประการนี้เป็นอานุภาพที่เกี่ยวเนื่องมาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนสั่งกลายเป็นคุณธรรมที่มีอานุภาพพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของธรรมวินัยบารมีธรรมและคุณธรรมไม่เสื่อมสลายไปไหนก็เหมือนคลื่นเสียงคลื่นภาพพลังงานที่มีในห้วงอวกาศในสุริยะจักรวาลนี้ปรากฏให้เราได้เห็นอย่างไม่มีหมดสิ้นคลื่นเสียงคลื่นภาพที่เราใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ที่มองเห็นภาพไม่ว่าจะเป็นสื่อจากโทรศัพท์ที่ได้ยินเสียงและมองเห็นภาพไลน์ถึงกันมีคลิปส่งถึงกันด้วยเฟซบุ๊กอะไรทำนองนี้ให้เราได้เห็นอยู่อย่างมากมายนี้แม้พลานุภาพอานุภาพทั้งหลายก็ปรากฏอย่างนั้นทีนี้บุญญานุภาพเกิดขึ้นจากผลบุญที่เราได้กระทำประกอบเมื่อเราสั่งสมคุณงามความดีความนึกคิดเป็นไปในทางที่ดีประกอบไปด้วยศีลธรรมท่านเรียกว่าเจตนาเป็นกุศลเจตนากำลังเกิดขึ้นในดวงจิตของบุคคลเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นก็เกิดพลังบุญเรียกว่าบุญญานุภาพปรากฏเทวตานุภาพเทวดาก็สนับสนุนและเกื้อหนุนด้วยการที่เทวดานั้นได้รับอนุโมทนาบุญจากเราเรามานั่งปฏิบัติธรรมที่ลานธรรมนี้พร้อมกันเกิดพลังอย่างมหาศาลเพราะหายใจเข้าหายใจออกก็มีคลื่นเข้าไปพัวพันจนกระทั่งเข้าไปสู่คลื่นทิพย์ของเทวดา
เทวดาก็รับอนุโมทนาจากผลบุญที่เราได้กระทำเขาได้บุญอย่างนี้ก็ช่วยสนับสนุนเกื้อกูลให้แก่เราอย่างที่เราได้อธิษฐานจิตขอการทำพิธีบวงสวงทำเทวตาพรีเชิญชุมนุมเทวดาตั้งพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นอุทิศส่วนกุศลให้แก่เทวดาให้ดีที่สุดก็บังสุคุณแผ่เมตตาให้เทวดาเหล่านั้นก็จะชื่นชมยินดีดังนี้อันนี้แหละเรียกว่าการฝึกจิตทีนี้เรากำลังเข้าสู่การปฏิบัติปริยัติปฏิบัติผลของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนเกิดสมาธิให้ปรากฏทำความรู้แจ้งให้ปรากฏก็จะค่อยๆเกิดปฏิเวทขึ้นมาก็คือผลของการปฏิบัติเรียกว่าปฏิเวทธรรมดังนั้นหลักธรรมธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่สามสูตรคือพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมทีนี้เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมในอภิธรรมโดยเรามาจับเอาการฝึกจิตมารู้กายรู้ใจของเราเพียงข้อเดียวโดยการฝึกจิตโดยใช้อารมณ์กรรมฐานอารมณ์กรรมฐาน40ประการเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันถูกกับจริตอานาปานุสติมันถูกกับทุกจริตแล้วเรานำมาประพฤติปฏิบัติมาเป็นบทมันก็จะเกิดผลให้แก่เราทีนี้เมื่อเราภาวนาจุดของการภาวนาเอาเถอะทั้งใหม่ทั้งเก่าได้กล่าวหลายครั้งหลายหนในเรื่องการอบรมจิตในเรื่องการฝึกจิตให้เป็นสมาธิโดยใช้วิธีกำหนดลมหายใจเข้ายาวหายใจเข้ายาวจนกระทั่งถึงสะดือนั่นแหละกำหนดเอาอย่างนั้นแล้วก็ค่อยหายใจออกยาวผ่อนออกมาเบาๆกักกั้นไว้กักหนึ่งแล้วก็ผ่อนออกมาเบาๆทีนี้เราก็ต้องนับถ้าไม่นับนั้นมันไม่มีกฎเกณฑ์เป็นการฝึกสติของเราให้มั่นคงแล้วก็หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนับจากหนึ่งก็มานับเป็นสองนับไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้120ที่ให้นับถึง120นั้นก็อายุของคนในศาสนาของพระพุทธเจ้านามว่าโคดมมีอายุนานสุดถึง120ปีเพราะรูปประองค์ประกอบของโครงสร้างของมนุษย์ในยุคของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นรูปร่างเป็นอย่างนี้วิถีชีวิตดำเนินอยู่อย่างนี้เติบโตขึ้นมาแล้วก็มันก็แก่ลงไม่เกินร้อยปีหรือเกินร้อยปีก็จะต้องแตกกายเพราะความคร่ำคร่าของสังขารอันนี้เนื่องมันเป็นเหตุอย่างนี้แหละศาสนาของพระพุทธเจ้าก็จึงยืนยงไปเพียง 5,000 ปีต่างจากศาสนาของพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะมีอายุยืนเป็นหมื่นปีแม้หมื่นปีนี้ก็เต็มทีแล้วมากมายทีเดียวแต่แล้วคนเหล่านั้นเติบโตค่อยๆเติบโตดังนั้นจึงอยู่ได้นานโครงสร้างก็ใหญ่ต่อสู้กับภัยธรรมชาติได้อย่างหลากหลายส่วนมนุษย์ของเรานั้นบอบบางยุคของเรานั้นบอบบางดังนั้นอายุของพระพุทธศาสนาก็ 5,000 ปีอายุของสัตว์โลกก็อยู่ประมาณ100ปีดังนี้
ทีนี้เมื่อเรามาฝึกกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวนับให้ได้120ก็เท่ากับให้มีอายุยืนขอให้เรามีอายุยืนยาวนานอย่ามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหายใจเข้ายาวนี้ปอดก็ขยายอวัยวะต่างๆประสาทต่างๆรับรู้ก็รับลมเข้าไปขยายได้เต็มที่ตื่นตัวเต็มที่มันได้ประโยชน์ทั้งทางสรีระได้ประโยชน์จากทางจิตทำให้จิตสงบเรานับไปนี้ก็เพื่อที่จะบังคับให้เรานับให้มันครบไม่ครบไม่หยุดมันก็จะระจะมันก็จะได้มันก็จะได้วิริยะคือความภาคเพียรพยายามความวิริยะเกิดขึ้นต่อแต่นั้นเมื่อเรานับให้ครบก็คืออธิษฐานธรรมการอธิษฐานจิตเพื่อนับให้ได้ตลอดเมื่อมีการนับจิตมันก็จะยังลงจดจ้องหนักเข้ามันก็จะกลายเป็นจิตจริงจังจริงใจหนักแน่นมีพลังอย่างนี้ดังนั้นฝึกไปเถอะการฝึกภาวนาด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้เรานั่งเอกเนกอยู่บนเก้าอี้แล้วหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวคนทั้งหลายก็จะว่าอ๋อท่านผู้นี้กำลังพักผ่อนอย่าไปรบกวนนั่งไปบนรถเมล์รถโดยสารแล้วก็นั่งหายใจก็เขาว่าเรานอนหลับเรานอนหายใจเขากำลังพักผ่อนอริยาบทนอนทำไปก็หลับกับความที่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกก็ทำให้จิตของเรานั้นเบิกบานแม้มันจะม้อยหลับไปแล้วก็จิตออกจากร่างไปก็ไปสู่โลกแห่งความเป็นทิพย์ดึงเอาแต่นิมิตหมายที่ดีมาสู่สุบินนิมิตของเรานอนก็ฝันดีดังนั้นการกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละอีกวิธีหนึ่งเราจะกำหนดให้ได้132ครั้งก็ได้32ครั้งนะเท่ากับอาการ32ให้มันเกิดความเต็มถ้านับได้132มันก็จะเป็น13ย่างก็เกือบจะ13 14นาทีนั่นแหละเมื่อเรานับถึง4ครั้งมันก็จะเป็นชั่วโมงเท่านั้นนับ125ครั้งเราก็ได้ชั่วโมงหนึ่งในเมื่อข่าวที่อาตมานั่งเครื่องบินไปสหรัฐอเมริกาใช้เวลาบินจากเมืองไทยไปเซี่ยงไฮ้4ชั่วโมงก็ได้นั่งภาวนากำหนดนับลมหายใจนั่งจากเชียงไฮ้ไปนิวยอร์ก18ชั่วโมงเพราะมันจะต้องบินข้ามอเมริกาทั้งทวีปจากตะวันตกไปสู่ตะวันออกเพราะนั่งนานๆก็ได้นั่งเจริญอานาปานุสติมันก็รู้สึกว่าเออมันก็ได้ดีมันก็มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นวิธีนี้แหละจะทำให้จิตของเราโพลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำให้เรานั้นรู้จิตรู้ภาวะจิตรู้กำลังจิตเห็นกระแสจิตรู้ภาวะจิตภาวะธรรมมันเกิดขึ้นก็คือความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวเรารู้กระแสรู้พลังจิตจิตนิ่งรวมลงไปเป็นเอกคตานิ่งแน่วไม่ใช่นิ่งถอยนิ่งถอย
นิ่งถอยนิ่งถอยนั้นมันยังไม่ได้นิ่งได้ที่เป็นอุปจารสมาธิถ้านิ่งแน่วเป็นอัปปนาสมาธิหรือเรียกว่าปฐมฌานนั่นเองเนี่ยมันจะต้องฝึกแล้วที่เนี่ยจากพลังจิตไปสู่กระแสจิตธรรมดาจิตของเรานั้นอันดับแรกมันก็สว่างความสว่างเกิดขึ้นก็เป็นกระแสแล้วก็ไปสู่ความสะอาดมองไปก็เห็นแต่ความขาวโพล่งใสจากสว่างไปสู่ความสะอาดจากความสะอาดไปสู่ความบริสุทธิ์คือความหมดจดมองเห็นสีใสก็ไม่มีจุดไม่มีความสลัวสลัวใดๆนั่นเรียกว่ากระแสจิตดังนั้นเมื่อเราฝึกจิตให้จิตมันนิ่งลงนี้เรียกว่าเรากำลังรวมภาวะจิตพลังจิตและกระแสจิตให้รวมลงเป็นจุดหนึ่งภาวะจิตก็จะเป็นภาวะธรรมความรู้หรือก่อให้เกิดตัวเกิดปัญญาก็จะค่อยผุดโผล่ปรากฏก็พลังจิตก็คือกำลังให้เรามีกำลังไม่ย่อท้อมีกำลังในการที่จะพินิจพิจารณาให้เห็นอรรถธรรมกระแสจิตแสงสว่างเมื่อพิจารณาธรรมไปก็จะปรากฏภาวะความสว่างสวยตลอดนิมิตหมายเหมือนหลวงพ่อฤาษีลิงดำนำญาติธรรมเข้าสู่มโนมยิทธิก็อาศัยฝึกให้จิตดิ่งแล้วก็ให้เห็นพาไปดูสวรรค์ให้เห็นความสดใสให้เห็นความเจริญในโลกสวรรค์ว่าเขามีความผาสุกอย่างไรแล้วก็พาลงไปสู่อบายภูมิให้เห็นสัตว์นรกที่ได้รับกรรมต่างๆที่ตัวเองได้กระทำไว้มันมีความทุกข์ลำบากความเดือดร้อนความทรมานอย่างไรก็จะเกิดความสะดุ้งความหวาดเสียวในปาปกรรมเหล่านั้นไม่กล้ากระทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งมันจะเตือนเราอยู่เสมอแม้เราภาวนาเข้าไปถึงจุดดีพระจะสร้างกระแสให้มันเกิดขึ้นให้มันปรากฏเป็นกระแสจิตแล้วก็กลายเป็นดวงธรรมกลายเป็นญาณปรากฏให้แก่เรามันก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติท่านกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกอยู่เสมออันนี้แหละมันก็จะเกิดภาวะให้ได้โดยไม่ต้องสงสัยเราก็ทำไปเถอะแล้วก็ปัญญามันก็จะเกิดอันนี้แหละเรียกว่าการปฏิบัติปฏิเวทธรรมก็ผลปรากฏทีนี้เมื่อเราได้ฝึกสมาธิให้มันปรากฏได้เห็นเด่นชัดจนกระทั่งจิตของเราเป็นสมาธิได้อย่างนี้แล้วเราจะสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นการที่จะสร้างปัญญานั้นก็จะมาค้นให้เห็นว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเราก็รู้จักว่ามันมีความทุกข์ลำบากความทุกข์ลำบากที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี้เรียกว่าชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตชราก็คือความชราทุกคนก็จะเดินทางไปสู่ปากแห่งความเสื่อมถอยคือชราด้วยกันทุกคน
เนี่ยความชรามรณะคือความตายทุกคนจะเดินทางไปสู่ปากแห่งความเสื่อมทีนี้เมื่อทั้งชราและมรณะเข้ามาปรากฏความพลัดพรากจากไปความตายเกิดขึ้นก็โสกะปริเทวะโทมนัสทุปาญาตโสกะคือความโศกความโศกเศร้าลำพึงลำพันความบ่นเพ้อลำพึงลำพันก็จะปรากฏกับบุคคลนั้นที่เราปรากฏอยู่นี้ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจความไม่สมหวังความผิดหวังความล้มเหลวเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์ที่เรากำลังครองอยู่ในปัจจุบันเราก็จะมองเห็นตัวนี้นำมาพิจารณาให้มันเกิดปรากฏขึ้นเมื่อเรานำมาพิจารณาให้มันปรากฏขึ้นแล้วเราก็จะเห็นความทุกข์ความทุกข์เหล่านี้อะไรเป็นต้นตอชราพยาชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปอุปายาตมันมาจากชาติชาติคือความเกิดตัวชาติตัวก่อภพก่อชาติการเวียนว่ายตายเกิดทำให้เราเกิดความทุกข์เราก็จะเห็นตัวชาติเนี้ยเป็นตัวให้เกิดชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตความทุกข์ที่เรากำลังอยู่นี้ก็มาจากชาติคือความเกิดแล้วชาติเหล่านั้นมันมาจากอะไรทำให้เราเกิดนะการเกิดขึ้นมานี่ก็คือมีภพเป็นที่เกาะเป็นที่ติดของจิตของสัตว์โลกคือตัวจิตมันไปเกาะอยู่ที่ภพสร้างภพขึ้นมาแล้วอะไรนะภพเนี่ยมันมาจากอะไรทำไมให้มาสร้างภพเพราะอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของกูตัวกูสมบัติของกูอะไรของกูมันก็เลยก่อให้เป็นความยึดถือความยึดมั่นความอะไรอาวรณ์ความติดอยู่ตรงจุดนั้นก็จึงเรียกว่าภพเมื่อมีภพมันก็ต้องเกิดมีชาติทีนี้พิจารณาย้อนเข้าไปอีกอันนี้เป็นหลักในการพิจารณาหลักธรรมแล้วพิจารณาเข้าไปสู่วิปัสสนาแล้วพิจารณาทวนปฏิจจสมุปบาทเราก็จะเห็นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นยึดว่าตัวกูของกูสมบัติของกูไร่นาสาโตของกูบ้านช่องห้องหอของฉันว่ากันไปอย่างนั้นแล้วอุปาทานมาจากอะไรมาจากตัณหาตัณหาคือความอยากความอยากที่เราอยากมีอยากได้อยากทะยานอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากเจริญรุ่งเรืองอยากมั่งมีสีสุขแม้กระทั่งความอยากในกามคุณจึงเป็นเหตุให้ติดคืออุปาทานเนี่ยมันก็พิจารณาทวนไปเรื่อยๆที่พิจารณานี้ยังหยาบอยู่แล้วตัณหามันมาจากอะไรมาจากเวทนาเวทนาคือการเสวยอารมณ์เมื่อมันเกิดความสุขก็ดีใจเกิดความทุกข์ก็เสียใจเมื่อเกิดความสุขดีใจก็อยากจะได้เกิดตัณหาเมื่อเกิดความทุกข์ก็เสียใจไม่อยากจะได้มันก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีก็เป็นวิภวะตัณหาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เล่าให้ชี้แจงให้ฟังเป็นคร่าวๆในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าสู่วิปัสสนาจากตัณหามาจากอะไร
มาจากผัสสะโอการกระทบการกระทบด้วยอายตนะสลายตนะก็คืออาการภายใน6อาการภายนอก6รวมเป็น12จึงเรียกว่าสลายตนะมากระทบเป็นผัสสะสลายตนะมาจากอะไรมาจากนามรูปมีนามมีรูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆจากนามรูปก็มาจากอะไรมาจากวิญญาณวิญญาณคือตัวรู้จำได้หมายรู้ก่อตัวขึ้นมาแล้วเจ้าวิญญาณตัวนี้แหละกายต่อมาก็คือเป็นตัวรู้วิญญาณนั้นเป็นอาการมาจากจิตแล้วก็วิญญาณตัวนี้มาจากอะไรมาจากสังขารการปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วก็เกิดความเกิดภาวะของความรู้สังขารการปรุงแต่งปุนปุนปุนปรุงไปเรื่อยๆบ่นเพ้อเหมือนคนมืดมืดบ่นมนนั่นเองมันมาจากอวิชชาอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปังปัจจยาสลายตนังสลายตนังปัจจยาผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาภะโวภวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณะโสกะปริเทวะโทมนัสอุปายาตดังนี้เป็นต้นเนี่ยมันเป็นวิปัสสนาที่เราจะนำมาพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงนี่แหละคือการประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะเข้าสู่หลักอย่างนี้ดังนั้นในชั้นนี้ท่านทั้งหลายทั้งที่ผู้มาใหม่มีความอดทนต่ำผู้อยู่เก่ามีความอดทนสูงแต่ท่านทั้งหลายก็ได้เข้ามาเพื่อที่จะขัดเกลากิเลสของตนเองมาบวชเพื่อให้เกิดคุณธรรมมาบวชเพื่อต้องการคุณงามความดีหรือมาบวชเพื่อต้องการบุญนั่นเองเพื่อจะระงับดับโศกความไม่สมหวังที่เกิดขึ้นกับตัวเราความผิดหวังความไม่สมหวังความต้องการความเจริญต่อไปในวิถีชีวิตในภายภาคหน้าจึงได้บากหน้าเข้ามาสู่ธรรมวินัยด้วยการมาบวชเนคขมะภาวนาบวชศีลจาริณีบ้างอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมได้กล่าวนำในเรื่องหัวข้อธรรมคือพระปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วทีนี้พระสงฆ์ในพระสงฆ์สาวกโดยอริยสงฆ์อริยสงฆ์นั้นมีโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหันตมรรคอรหันตผลก็คือมรรคสี่ผลสี่ที่บรรลุคุณธรรมที่เป็นปฏิเวทธรรมมารวมลงอริยสงฆ์นี้ดังนั้นคนเราเกิดมาเมื่อมันมีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดอันนี้เรียกว่าวัฏวนวิบัติวิปากะวนคือวัฏฏะเขาเรียกวัฏฏะทำให้เราเวียนว่ายตายเกิด
ก็คือกิเลสตัวกิเลสนี้คืออารมณ์เศร้าหมองที่ปรากฏห่อหุ้มอยู่ในดวงจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังคนิวาสไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเป็นกับเป็นกันนี้เมื่อมีกิเลสคืออารมณ์ที่มันพุ่งพ่านขึ้นมาอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์หึงหวงอารมณ์หลงมันหึงหวงก็เพราะเกิดมาจากความหลงเมื่อมันเป็นดังนี้ก็เป็นเหตุให้ทำกรรมเพื่อที่จะต้องการสนองความอยากเหล่านั้นความอยากจากกิเลสเหล่านั้นก็ทำกรรมอยากได้ก็ทำกรรมอันใดที่มันจะได้เป็นกอบเป็นกรรมทั้งว่าดีไม่ดีคือไม่รู้ว่าอันใดผิดอันใดถูกเพราะมันตกอยู่ในภาวะความโลภความโกรธความหลงรวมตัวเป็นรากเหง้าของอกุศลหรือตัวกิเลสก็เป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็ได้รับผลคือวิบากเมื่อรับผลแล้วก็เกิดความยินดีคือความอยากเมื่อเกิดความอยากก็ก่อให้เกิดกิเลสเพิ่มขึ้นเมื่อมีกิเลสเพิ่มขึ้นก็เป็นเหตุให้ทำกรรมมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ถ้าเราได้ทำกรรมดีก็ไปเกิดในสวรรค์ไปสู่สวรรค์ถ้ามีจิตใจผูกพันก็ได้มาเกิดในมนุษย์โลกถ้ามีจิตใจเพลิดเพลินอยู่ในทิพย์สมบัติของตัวเองก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างตกนรกบ้างเพราะนั้นการไปเกิดในสวรรค์มันก็ไม่ได้ดีเพราะถ้าหากตกอยู่ในความหลงก็จะลงสู่อบายและเดรัจฉานถ้ามีสติสัมปชัญญะระลึกถึงมนุษย์โลกก็จะได้กลับมาสู่มนุษย์โลกถ้าทำกรรมชั่วก็ไปตกอบายภูมิเนี่ยมันเป็นเหตุอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาถือประพฤติปฏิบัติธรรมได้น้อมนำธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถือปฏิบัติทำได้มากบ้างน้อยบ้างก็ขอให้ตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานสร้างภาวะการให้อธิษฐานจิตของเรานั้นปรากฏเมื่ออาตมาได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเดินทางไปกับลูกศิษย์แต่ลูกศิษย์ก็ไปได้เพียงนิวยอร์กจะเดินทางไปประชุมที่อาลาสก้าประชุมการคณะสงฆ์และผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตที่วัดอาลาสก้ายานวรารามก็ใช้แรงอธิษฐานจิตก็สามารถเดินทางไปได้ทะลุปุโป่งไม่รู้เรื่องช่องทางที่จะเปลี่ยนเครื่องบินก็อาศัยฝรั่งช่วยโดยพูดภาษากันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างภาษาใบบ้างจนกระทั่งเป็นที่น่าอนุโมทนาเขามีน้ำใจช่วยส่งเราไปถึงที่ไปถึงช่องทางที่จะเดินทางเพราะในอเมริกานั้นสนามบินมันก็กว้างแล้วก็อาคารไม่ได้ติดกันจะตรงลงรถนั่งรถไฟใต้ดินก็มีไปโผล่ขึ้นถ้าเราไม่รู้เรื่องก็ไปไม่ถูกแต่ก็ไปได้ด้วยแรงอธิษฐานด้วยตั้งจิตอธิษฐานใช้คาถาของท่านพ่อลีที่เคยได้กล่าวให้ฟังเสมอว่าอรหังพุทโธอิติปิโสภควา
นะมามิหังนี่เองดังนั้นบารมีธรรมอันนี้ปรากฏอธิษฐานจิตสำริดผลได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวดังนั้นการประพฤติปฏิบัติท่านอย่าไปคิดว่ามันไม่ได้ผลเราจะต้องทำให้จริงจังแม้เราจะนั่งไม่ทนลุกไปลุกมาก็ขอให้มีจิตเจตนาทำให้มันได้ทำให้มันเกิดแล้วผลก็จะปรากฏแก่ท่านดังนั้นในวันนี้อากาศก็สบายดีฝนตกมาแล้วพื้นมันก็ไม่ชื้นเพราะว่าเราปูด้วยตัวหนอนมันก็ไม่เฉอะแฉะนั่งได้อย่างสบายยุงก็ดูเหมือนไม่มีทั้งที่ในกรุงเทพมันยุงชุมมีอยู่บ้างนิดหน่อยเพราะสถานนี้เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นลานธรรมที่พวกเราได้มาถือประพฤติปฏิบัติท่านจะสำเร็จคุณงามความดีเดินไปในวิถีชีวิตอันรุ่งโรจน์ชีวิตนี้ไม่ตกอับท่านมากระทำเถอะมาถือประพฤติปฏิบัติณสถานที่นี่เพราะได้มีเจตนาในการที่จะทำให้เป็นลานธรรมตั้งแต่พระคุณเจ้าหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านตั้งปณิธานเพื่อจะได้สร้างวัดสังฆทานให้เป็นลานธรรมสำหรับประพฤติปฏิบัติของสาธุชนทั้งหลายแม้ผู้ขัดสนจนอับผู้มีวิบากกรรมผู้ไม่สมหวังในชีวิตมาชุบชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นสมแล้วและสถานที่นี้จึงศักดิ์สิทธิ์ดูยุงก็ไม่มีสะดวกสบายไม่ชื้นเสะทั้งที่ที่ฝนตกมาไม่นานอันนี้แหละมันเป็นอานุภาพแห่งบุญจึงเรียกว่าบุญญานุภาพดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาถือประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้พวกเราก็จะได้นั่งภาวนาปฏิบัติธรรมกันไปตลอดจนกระทั่งเลยหลังเที่ยงคืนไปถือปฏิบัติธรรมไปอย่างนี้ผู้เจตนาที่จะถือโทษทวงทุดงควัตในข้อที่ว่าเนสัญชิกะทุดงเป็นทุดงข้อที่13ก็ให้ตั้งใจอธิษฐานแล้วมันก็จะเกิดผลแก่ตัวเราชีวิตของเรานั้นถ้าหากเราไม่อดทนไม่อดกั้นมันก็จะไม่มีกรอบเราจะต้องสร้างกรอบให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ได้คุณธรรมชนะหมู่มารร้ายทั้งหลายเหล่านี้กิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารเทวบุตรมารและมัจจุมารที่มันคอยรังควานไม่ให้เราได้บรรลุผลทำให้เราไม่ตั้งใจลุกลี้ลุกลนอยู่นี้ดังนั้นในการกล่าวธรรมในครั้งนี้ก็สมควรแก่การณเวลาในที่สุดแห่งการกล่าวธรรมและให้กระแสธรรมแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายในการบัดนี้ก็ขอบุญบารมีทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้ประกอบกระทำมาแล้วก็ดีที่บุรพาจารย์ทั้งหลายตลอดจนปณิธานของเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้วางหลักเกณฑ์ไว้ให้เป็นระเบียบจนกลายเป็นระบบแล้วก็กลายมาเป็นคุณธรรมค้ำจุนพวกเราอยู่นี้ก็ดีแล้วก็บุญกุศลของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่อยู่ในวัดนี้และพระเถระทั้งหลายที่มาแสดงธรรมแต่ละวันละวันก็ดีบุญกุศลเหล่านั้นจงมารวมกันเป็นตบะเดชะบารมีเสริมส่งให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจ
หน้าที่การงานพรั่งพร้อมไปด้วยสมบัติพัสถานความทุกข์อย่าได้ความเจ็บไข้อย่าเกิดมีความขัดสนจนอับอย่าปรากฏคำว่าไม่มีขออย่าให้ได้ยินในที่ที่ไปแล้วและไปแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงชนะตลอดปลอดภัยเสมอพบเจอแต่คนดีและสิ่งที่ดีมั่งมีสีสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนร่ำรวยด้วยเงินและทองผ่องใสในจิตมีแต่มิตรไม่มีศัตรูเมื่อท่านยังดำรงชีพอยู่ในโลกนี้ขอให้มีสุขภาพพลานามัยสุขสมบูรณ์ตลอดไปและในที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านจงได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุคุณธรรมในชาติปัจจุบันนี้จงทุกท่านเทอญ